ายกรัฐมนตรีมาเลเซียออกแถลงการในวันนี้ยืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายของทุกประเทศที่มีต่อการทุจริตภายในกองทุนเพื่อการพัฒนามาเลเซียหรือวัน MDB ที่ก่อตั้งโดยนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักเมื่อปี2552โดยนายนาจิบยืนยันด้วยว่าบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายต้องรับโทษโดยไม่มีข้อยกเว้นแถลงการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐและสิงคโปร์อายัดทรัพย์สินจากกองทุนวัน MDB รวมกันกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์หรือกว่า 33,000 ล้านบาทเนื่องจากต้องสงสัยว่ามีการฟอกเงินแต่ไม่ได้ระบุชื่อผู้นำมาเลเซียขณะที่การนำพรรคฝ่ายค้านมาเลเซียและดร.มหาธีร มูฮัมหมัดอดีตนายกรัฐมนตรีออกมากดดันให้นายนาจิบลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ